มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496 ถึง98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายเปิดสายนะจ๊ะโทรเข้ามาพูดคุยกับวันนี้วันศุกร์โทรมาคุยกันหน่อยสิว่าใครอยู่บ้านบ้างไม่น่าอยู่ออกไปใช้เงินกันหมดฮะวันนี้อยู่บ้านไม่ได้ร้อนจ้อยมีมาข้อนี้ก่อนครับคัมรี่ปี06นะฮะ 2.4 รถวิ่งไป103,000เกียร์5ไม่ยอมเข้าเป็นที่อะไรครับถ้าเป็น06ก็เป็นจะACV 40เอ้ย ACV 30เนี่ยพี่ต้องมารอต่อนะแต่06มันก็มีแล้วนะ40แต่ว่าถ้าเป็น5เกียร์เนี่ยจะเป็นปีACV 40 40ครับเพราะมี5เกียร์ถ้าเกียร์5ไม่เข้าก็แสดงว่าเฟิร์นเกียร์5ไปแล้วสิไม่ใช่ไม่ออโต้มันเป็นเกียร์ออโต้ก็ใช่ไงก็คือเฟิร์นเกียร์5ออโต้อะไรอย่างงี้ครับเอาอธิบายง่ายก็คือจำนวนปีมันได้นะฮะภายในเกียร์1แล้วภายในเกียร์อย่างเช่นต้องได้นะพวกโอลิงก์ต่างๆลูกสูบต่างๆเนี่ยจะเสียหายอันที่2ก็คือโซลีนอยด์ไม่ทำงานนะโซลีนอยด์บางทีปิดเปิดไม่ดีทำงานไม่ดีก็เป็นนะฮะอันที่3เช็คดูสปีดเซนเซอร์ครับว่าสปีดเซนเซอร์มันเสียหรือเปล่านะฮะมันขึ้นโอห์มหรือเปล่าและอีกเรื่องนึงก็คือฝาหลังของตัวแคมรี่เนี่ยมันจะเป็นชั้นของตัวเทฟลอนมันมีการสึกก็จะเป็นครับครับนะครับให้ไปตรวจสอบดูตรงนี้นะครับเช็คอุปกรณ์ส่วนควบมันทั้งหลายเซ็นทรัลสปีดเซนเซอร์แล้วก็ลื้อดูต้องลื้อดูเกียร์5ไม่เข้าเดี๋ยวต่อไปก็จะลามไปตรงอื่นนี่คืออาการเริ่มต้นนะใช่ครับบางทีอีกอันนึงที่ให้ลองก่อนนะคือบางจังหวะลองยกคันเร่งผ่อนคันเร่งดูว่าเกียร์มันเปลี่ยนมั้ยถ้าแช่ไปเลยบางทีอาจจะไม่เปลี่ยนครับมาข้อนี้ดีกว่าคุณได้แค่ชวนเดลุกนะเทียบกับเวนตูรี่ดีเซล 3,000 อันไหนน่าใช้กว่ากันรถมันจริงๆแล้วมันไม่น่ามาเทียบกันเพราะว่าฮุนไดมันกว้างกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าหลังคาสูงกว่าฮุนไดนะนั่งฮุนไดเอชวันอะใหญ่กว่าผมว่าเวนตูรี่ใหญ่กว่านะหลังคาสูงกว่าหลังคาสูงกว่าแต่ว่าเวนตูรี่อ้วนกว่าแล้วก็ฮุนไดยาวกว่ายาวกว่าอันนี้อ้วนสั้นอันนี้มันจะสั้นๆป้อมๆผมเคยนั่งแล้วก็ขับด้วยนะประมาณ6คนน่ะข้างหลังมันจะกระโดดฮะถ้าไม่ทำนะเฮดวันหรือว่าคุณได้หรือว่าเวนจูรี่เวนจูรี่ที่กระโดดนี่นุ่มนวลครับถ้าถามผมชั่วโมงนี้นะท่านผมเอาเลือกเวนจูรี่เครื่องดีเซล 3,000 ตัวท็อป4ตัวจะหายากครับเบนซินจะเยอะก็มันเป็นก่อนหน้านี้มันเป็นเครื่องเบนซินแล้วเขาแก้โดยการเปลี่ยนเป็นเครื่องดีเซลแต่ว่าราคาก็ประมาณล้านสี่กว่านะเวนจูรี่จริงๆอะผมชอบแต่ว่าติดอย่างเดียวคือเวลานั่งในรถแล้วมันไม่สบายคือหลังคามันเตี้ยคือนั่งสบายนุ่มนวลแต่ว่ามันไม่รู้สึกโปร่งมันดูแคบมันเข้าไปแล้วมันอึดอัดแต่ที่มันแก้ได้ถ้าตัวอย่างพี่บอมพี่โบ๊ทอย่างผมนั่งสบายแล้วคนตัวใหญ่แต่จริงๆบอกมันตัวใหญ่นะผมเคยนั่งมาละนองนี่มันนั่งสบายเลยนะคือเข้าใจคำว่านั่งสบายแต่ว่าทัศนวิสัยเวลานั่งอยู่รถเวลานั่งวิธีแก้อย่างนี้รถที่เป็นราคาที่เตี้ยมันดูแล้วมันอึดอัดวิธีแก้อย่างนี้ก็คือเขาบอกให้ทำไอ้ตรงกั้นระหว่างคนขับแล้วใส่ทีวีจอใหญ่แล้วนั่งดูหนังตลอดทางเลยในนี้เพลิดเพลินจริงๆเขาบอกให้แก้ด้วยวิธีนี้แล้วก็นอนดูหนังนั่งดูหนังไปเลยไปในเย็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณเองเป็นตัวตัดสินเพราะอะไรรู้ป่ะคุณต้องไปลองขับดูว่ารถคันนี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าคือปัญหามันจริงๆฮะคนที่จะไม่ค่อยเลือกเวนจูรี่เพราะว่าถ้านั่งเวนจูรี่มันเป็นรถตู้เลยแต่ถ้านั่งคุณใดเนี่ยมันยังกึ่งออกยังเป็นเก๋งคนขับถ้าขับอ่ะถ้าขับถ้าคนขับเนี่ยขึ้นไม่นั่งถ้ามันเวนจูรี่มันจะเป็นรถตู้เลยการขึ้นลงมันจะมีความรู้สึกว่ามันขึ้นลงลำบากครับแต่ถ้าเป็นคุณใด H1 เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันกึ่งรถเก๋งแต่มันสูงขึ้นมาหน่อยมันขับเองได้เวนจูรี่ไม่ขับเองได้แต่ว่าปัญหาคือถ้ามันคือรถตู้ไงแล้วสองพอเวนจูรี่ก็มีความรู้สึกว่า
แหมมันก็ไม่เหมือนกับรถตู้ทั่วไปแต่จริงคู่นี้มันเป็นคู่ฟัดวันนี้มันเป็นรถประจำตำแหน่งของพวกตามสำนักงานทุกสำนักงานระดับผอ.ขึ้นทั้งนั้นเวนจูรี่กับฮุนไดเอสวันเนี่ยมันบี้กันมาเลยก็ตอนแรกคุณไดเอสวันขายดีกว่าเพราะว่าเวนจูรี่ไม่มีดีเซลตอนนี้ดีเซลเขาออกมาแล้วแต่ปีที่แล้วจบเลยโอ้โหวิ่งระเบิดใช่3,000 กิโลออโต้อ่าใช่ไม่ธรรมดานะครับอ่ะขออนุญาตรับสายนะครับคุณเฉลิมชัยสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยเลยครับครับอ๋อไม่ใช่ครับอาจารย์เฉลิมชัยเล่นครับว่าเชิญครับคืออย่างนี้รถฟอนเทียนิสสันฟอนเทีย2007ครับ 2.7 4ประตูครับทีนี้มันมีปัญหาเรื่องแบตเหมือนกับคล้ายๆกับว่าแบตไม่เก็บหรือว่าไฟมันรั่วครับมันเป็นยังไงฮะอาการเริ่มต้นมันพอขับไปแล้วพอจอดสตาร์ทไม่ติดครับแต่พอมาจ้ำมันก็ติดแล้วก็แบตตรงดูให้เขาวัดแบตดูก็ได้แบตอ่อนครับแบตลูกนี้ใช้มากี่ปีแล้วฮะเพิ่งเปลี่ยนนะฮะครับเพิ่งเปลี่ยนพี่เปลี่ยนมาจากไหนเปลี่ยนมาจากร้านแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่เก็บใบเสร็จไหมป่ะเก็บไว้ครับเก็บไว้พี่เอาไปเคลมเพราะว่าแบตทุกลูกรับประกัน1ปีแน่ๆครับใช่ถ้าพี่เพิ่งเปลี่ยนแล้วมันไม่เก็บไฟก็แสดงว่าพี่เช็ค2เรื่องคือ1เช็คไฟรั่วก่อนว่ามีไฟรั่วจนหมดหรือเปล่าวิธีการเช็คง่ายๆว่าแบตเสียไม่เสียร้านก็จะรู้เลยว่าเขาวัดได้เขาจะถอดมาชาร์จเขาจะถอดมาชาร์จเลยแล้วเขาก็ดูว่ามันเก็บไฟหรือมันไม่เก็บไฟมันวัดได้เลยอ่ะแล้วก็ถ้าไฟไม่รั่วก็แสดงว่าแบตมีปัญหาต้องเคลมพี่ครับเพราะแบตทุกลูกรับประกัน1ปีก็คือต้องยังไงก็ต้องกลับไปที่ร้านแบตร้านเดิมครับเพราะร้านแบตเขาจะเป็นคนทราบเขาจะสามารถตรวจเช็คได้ว่ามีไฟรั่วในระบบในรถคันนี้ไหมมีไฟรั่วลงกราวไหมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองอ่ะมีอายุการใช้งานแล้วมีวันเดือนปีผลิตอยู่อาจจะไปเจอแบตเก่าเก็บก็ได้นะครับหรือว่าอีกอันนึงสุดท้ายก็คือไม่บางยี่ห้อร้านตอกเองอะดิก็นี่ไงเขาจะบอกว่ากลับไปเช็คดูแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตรวจเช็คตัวไดชาร์จฮะว่าไดชาร์จเราทำงานก็คือร้านแบตร้านเดียวเนี่ยเขาจะทราบหมดเลยเขาจะวัดไล่ไปเช็คทั้งหมดไดชาร์จทำงานปกติไหมแค่นั้นเองพี่ก็ไปบอกกับพี่เพิ่งเปลี่ยนมาเพราะมันเสียอีกแล้วอ่ะเนี่ยแบตมันหมดเสริมนิดนึงครับคือถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าแบตเสียหรือไม่เสียเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยถอดขั้วแบตเตอรี่ออกไว้แล้วตอนเช้าลองมาสตาร์ทใหม่เสียบแล้วสตาร์ทใหม่ครับเช็คด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับไปร้านง่ายกว่าก็ได้หมดถอดทั้งสองอันเลยหรือเปล่าครับใช่ครับถอดทั้งขั้วเดียวได้พี่ถอดคู่บวกถอดคู่บวกออกก็ได้ฮะคู่ลบไม่ต้องถอดแต่ว่าผมว่าอย่าไปนั่นเลยพี่ให้ร้านเขาเช็คง่ายกว่าเพราะเราเพิ่งซื้อแบตมาเปลี่ยนนะครับต้องรับผิดชอบอยู่แล้วต้องเคลมอยู่แล้วใบเสร็จคือที่แรกก็นึกว่าเป็นเกี่ยวกับเทปรถก็เลยเอาเทปเนี่ยไปให้ร้านเปลี่ยนร้านเปลี่ยนทีนี้พอมาเปลี่ยนไดสตาร์ทที่แรกก็เข้าใจว่าเข้าศูนย์ให้เปลี่ยนที่ไดสตาร์ทเปลี่ยนในสตาร์ทกลับมาก็ดีอยู่เป็นพักหนึ่งครับแล้วก็อาการเดิมก็มาอีกตอนแรกหมายถึงว่าตอนแรกไปที่ไดสตาร์ทก่อนทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นไดสตาร์ทก็เอาเข้าศูนย์ศูนย์เข้าว่าไดสตาร์ทเสียฮะแล้วก็ซ่อมไดสตาร์ทเรียบร้อยซ่อมไดสตาร์ทเรียบร้อยกลับมาก็ใช้ได้ปกติสักระยะหนึ่งก็อาการนี้ก็มาอีกเขาแสดงก็เปลี่ยนแบบมาหลายเดือนแล้วสินี่เปลี่ยนแบบมาเนี่ยน่าประมาณ 3-4 เดือนได้เพราะฉะนั้น 3-4 เดือนพี่ย้อนกลับไปเลยว่ามันคืออะไรลองก็ต้องแบบบางอันก็อย่างเป็นไปได้ที่ผมบอกเก็บไว้แล้วสต๊อกนานแผ่นประจุมันเสียก็เป็นไปได้ใช่ร้านแบบเขาจะทราบฮะลองเขาจะเช็คก่อนโอเคนะครับไอ้ส่วนในสตาร์ทนี่ก็ส่วนในสตาร์ทเรื่องไมค์ด้วยเรือนไมค์ของกระบะครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้มันชอบเสียอยู่ครับไม่ไฟฟ้าตัวนี้มันชอบเสียซ่อมได้ครับเบิกศูนย์แพงด้วยครับรู้สึกล่าสุด CL มาขายมันไม่นิสสันเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยไม่ทราบว่าตัวของ CL เขาขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ลองเช็คครับเบอร์ด้านหลังผมฮะอ๋อโอเคครับกล้องขึ้นเบอร์ CL ให้หน่อยป่ะ
พี่จดทันไหมครับได้ครับได้อยู่ได้จดทันไหมครับได้ครับได้ได้ครับโอเคโอเคนะครับลองเช็คราคาดูครับครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับหน้าจอมีแกนเวียปี2000หน้ายักษ์เลขใหม่เท่าไหร่107ราคาเอาดูก่อนราคาเท่าไหร่ฮะ302แพงมากหน้าใช้ไหมรถอะไรอ่ะจะทำเป็นรถอะไรฮะจะทำเป็นรถอะไรแล้วครอบครัววิ่งแต่จังหวัดผมจะบอกให้เลยนะครับอันดับแรกกินน้ำมันจะก็อูดเลยหน้ายักษ์เนี่ยเครื่อง V6 3.4 ลิตร 5VZ แล้วก็ต้องบอกว่าหน้ายักษ์เนี่ยมันมีหลายออปชั่นมากนะหน้ายักษ์ประตูข้างเดียวก็มีหน้ายักษ์ประตู2ข้างก็มีแล้วตัวนี้มีทั้งแกนเวียแล้วก็แกนไฮเอทตัวท็อปสุดคือแกนไฮเอทแกนไฮเอทนี่หายากหน่อยเพราะ SEC เอาเข้ามาจำนวนน้อยแล้วก็แพงกว่าตัวแกนเวียธรรมดาแต่จริงๆโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันมาหลายออปชั่นหลายนั่นมากนะแต่ว่าถ้าเป็นหน้ายักษ์วันนี้ราคา 300,000 กว่าบาทเนี่ยผมว่าแพงนะหน้ายักษ์จริงๆวันนี้ควรจะซื้ออยู่ 200,000 กว่าไม่ทะลุเลข3แล้วก็ต่อให้มันเป็น2ประตูมีซันรูปมูลรูปอะไรก็ตามนะฟูลออปชั่นเลยนะแต่ว่าเวิร์กสุดออปชั่นเยอะคือรถ SCC จะมีรถจดเยอะเหมือนกันตัวนี้โอ้หน้ายักษ์บางขับ2ก็มีขับ4ก็มีฮะมีเยอะมากเป็นเครื่อง 5VZ คือจริงๆอ่ะเต็นท์อ่ะซื้อเข้า 200,000 กว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ตั้งขายกันอยู่ประมาณ 300,000 แต่ผมว่าคนซื้อทะลุเลข3ซื้อไม่เกิน 300,000 แล้วสวยสุดของสีนี้นะผมชอบสีดำผมว่าสีดำมันดูสวยหน้ายักษ์แล้วก็ขาวกับไอ้เนี่ยสีออกม่วงๆก็สวยถ้าขยับไปอีกนิดนึงอ่ะพี่เอาผ่านเอาผ่านดีกว่าเอาฝาดตัวแรกมันเกินนะเกินงบมันไปต้องมันไป 400,000-500,000 เลยนะหลังสุดเนี่ย55ปี2002เนี่ย2004 2003 2004 2003ตัวแรกที่เป็นพวกสีเขียวหยกเนี่ยก็คันนึงก็4ปลายนะเครื่องนี่เป็นเครื่อง 2.4 2.4 แล้วขยับงบขึ้นไปเลยก็ได้รถปีใหม่ขึ้นขับดีขึ้นมันทันประตูไฟฟ้าแล้วนะก็พอได้อะลองตัดสินใจดูครับเอามาติดแก๊สเอามาติดแก๊สก็พอได้มันกินระเบิดเลยนะตัวนี้ 3.4 เนี่ยอ่ะ211ระหว่าง E22 CDI กับ230 09แล้วตัวไหนดีตัว CDI กับตัว230 230น่าจะเป็นตัวเบนซินธรรมดาเบนซินถ้าเป็นผมผมก็เลือก E20 CDI นะครับครับประหยัดไหนๆก็เล่นหน้าธนูแล้ว211แล้วก็เล่นเครื่องดีเซลไปเลยจบมากกว่าแต่ว่าดูท่าทางว่าที่เขาพิมพ์มาอย่างนี้ให้สันนิษฐานนะ20 CDI อาจจะปีต่ำแล้วล่ะครับแต่ว่าเบนซินปี09ให้ผมอ่านนะเอ๊ถ้าดีเซลอาจจะเป็นปี06 07คือมันต้องดูสภาพรถเป็นหลักนะเป็นผมนะคือวันนี้ผมไม่ได้กลัวทั้งคู่เลยมันจะเป็นดีเซลก็ได้เบนซินก็ได้ถ้าเบนซิน230ถ้ามันวิ่งแล้วมันเติมมาไม่ไหวก็ติดแก๊ส LPG ง่ายจะตายรถเบนซ์เนี่ยมันก็จบนะครับ 20,000 กว่าบาทเพราะเครื่อง4สูบใช่ๆแล้วก็ติดถังแบบ105ลิตร75ลิตรอะไรข้างหลังอะไรก็ว่าไปหรือแคปซูลยาวๆข้างหลังแล้วก็ตีกล่องปิดให้เรียบร้อยนะก็ดูไม่รู้แล้วว่าเป็นรถติด RPG อ่ะใช่แต่ถ้าเป็นดีเซลอ่ะโอเคมันก็ได้เครื่องดีเซลแต่ว่าปัญหาคือถ้าปีมันเก่ามากมันโซมมากมันก็ไม่ไหวนะใช่ไออย่างเงี้ย09อาจจะได้เป็นแบบเฟซลิฟต์แล้วใช่ป่ะแล้วก็ราคาพอๆกันเครื่องเบนซินอาจจะราคาอาจจะไปทับดีเซลปีเก่าแต่เป็นผมถ้าสภาพมันสวยกว่าแล้วได้ปี09ใหม่กว่าหลายหลายปีนะผมก็เอา09เครื่องเบนซินแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหา LPG แล้วชั่วโมงนี้ LPG อย่างถูกอ่ะเพราะน้ำมันไม่ได้แพงมากไงร้านแก๊สชั่วโมงนี้ต่อคันจริงๆก็ยอมติดนะชั่วโมงนี้ใช่ป่ะครับอ่ะพี่กรณ์วัชรพลทักทายเข้ามาช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ